เฮ้ยสวัสดีครับแม่อุสวัสดีค่ะไม่ก้าวไกลขนาดนั้นนะก้าวสั้นๆก็ได้ไม่ได้มันเป็นแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยนี่เรามาหาใครเนี่ยมาหาเด็กมันเลยเป็นโควิดใช่ไหมใช่ก็ยังไม่หายก็น่าจะอีกคืน2คืนน่าจะหายทันไปโรงเรียนอยู่เดี๋ยวเราค่อยตรวจให้เขาโอเคไหมวันที่14วันอาทิตย์นะเราจะไปเลือกตั้งกันเราเลือกตั้งเพื่อใครเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อลูกหลานเราเราไปถามลูกดิว่าพ่อแม่จะไปเลือกตั้งให้เลือกอะไรแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยโอ้สีอะไรไม่รู้สวัสดีครับอมเลดอยู่คนเดียวมากี่คืนแล้วเนี่ยตอนนี้พ่อแม่จะไปเลือกตั้งนะรู้ไหมเห็นไหมแต่งตัวเนี่ยแดดร้อนจะไปเลือกตั้งหนูยังเลือกไม่ได้หนูเลือกได้ตอนอายุ18แล้วหนูอยากให้พ่อแม่เลือกพรรคอะไรสีอะไรพรรคอะไรสีอะไรเหรอถึงต้องเบอร์31นะเลือกพรรคก้าวไกลให้ออมเล็ตใช่ไหมอยากได้ชุดอ๋ออยากได้ชุดสีส้มด้วยเหรออ๋ออยากได้เหรออยากได้แบบแม่อุนะได้อะไรอ่ะชุดสีส้มหมวกสีส้มอุ้ยเฉยชะมัดเลยโอเคเดี๋ยวพ่อแม่จะเลือกให้หนูนะโอเคไหมหนูหายไวๆนะตอนนี้มีไข้อยู่ไหมวันที่3แล้วมีเจ็บคอมีปวดหัวอะไรไหมไอเหรอเจ็บคออยู่เหมือนสะเลดที่คอเราอ๋อยังมีสะเลดอยู่ใช่ไหมฮะใช่ FC เขาคิดถึงอ่ะมีอะไรจะบอก FC ไหมบอกว่าอัมเลดบอกมีอะไรจะบอกกับ FC ไหมพูดเลยอัมเลดก็หายแล้วขอบคุณทุกคนนะที่ข่งสารอัมเลดแล้วขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนไม่เป็นโควิดสุขภาพแข็งแรงด้วยขอบคุณนะนี่คำอวยพรโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกตั้งกันกับแม่อูนะครับเดี๋ยวพ่อจะถ่ายบรรยากาศให้ด้วยแล้วก็พ่อไม่ได้เอาน้องเชเบตไปหรอกเพราะตอนนี้เที่ยงเลยแดดร้อนน้องเชเบตอยู่ข้างล่างดูชาร์กด็อกอยู่ออมเล็ตโอเคนะเดี๋ยวพ่อเอ็มกับแม่อูจะไปเลือกเบอร์22นะพักลุงตู่ไปละบ๊ายบายบอกว่าเบอร์31โอเคเบอร์31แม่อูตกลงนะเลือก31เพื่อลูกนะไปเราไปเลือกตั้งกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์เลือกตั้งนะครับบ๊ายบายครับอากาศร้อนแค่ไหนเราก็ต้องไปทำหน้าที่นะดูพระอาทิตย์ดิอยู่ตรงหัวพอดีเลยแปลว่าเป็นเวลาเที่ยงนะครับโดวันนี้ก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับขับไป2คนน้องเชเบตก็ให้ดูทีวีอยู่ที่บ้านนะพอส่วนพ่อเอ็มกับแม่อูก็จะไปเลือกตั้งที่ใกล้ๆบ้านตรงวัดม่วงนี่นะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยหมวกส้มเสื้อส้มรองเท้าส้มแต่งตัวกลัวเขาไม่รู้เหรอเอากล้องมานี่เลยอะไรเอากล้องมานี่อะไรอะไรนี่ๆดูพ่อเอ็มนะหมวกเสื้อรองเท้านะจัดเต็มเหมือนกันนะเราอ่ะไม่ยอมเลยนะเพื่อลูกนะลูกเราไม่ได้แสดงออกเราแค่แต่งตัวสีไม่ได้บอกว่าจะไปเลือกพรรคไหนใช่ปะใช่ให้เราใส่สีเราก็แก้ผ้าไปมั้ยล่ะไปแก้ผ้าชัดเลยนะพ่อเอ็มชัดเลยนะเขาไม่รู้หรอกหรอเขาไม่รู้หรอกโหเสื้อสีนี้เนี่ยนะไม่รู้ก็ไม่ไหวแล้วแดดร้อนก็ต้องใส่หมวกถูกปะใช่รองเท้าก็ต้องใส่อากาศร้อนให้เดินนี้ปะเนี่ยร้อนต่อเวลาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์เลือกตั้งนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก็มาที่เขตเลือกตั้งวัดม่วงแล้วนะครับแล้วนี่ก็คืออะไรปากกาแล้วก็บัตรประชาชนเพื่อเตรียมมาใช้สิทธิ์นะปากกานี่เราเอามาจะได้ไม่มีใครมาลบของเราใช่ปะใช่ไหมปากกาเจลปากกาเจลเลยนะเดี๋ยวให้แม่อุลองเดินเข้าไปตรงนี้นะครับเดินเข้าไปดูว่าเขตของเราอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวขอแวะถ่ายรูปกับแม่อุสักเชะสองเชะนะครับนี่ก็คือวัดม่วงที่เราจะมาทำการเลือกตั้งนะนี่ก็คือหน้าเขตละเดี๋ยวพ่อเอ็มกับแม่อุจะไปทำการเลือกตั้งนะครับสีอะไรไม่ต้องบอกนะนี่เห็นไหมชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไปแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเอ็มขอเข้าไปข้างในบ้างนะครับผมมีคนเข้าหน่วยผิดเนี่ย3 เมตร 3 เมตรอันนี้ใช่ไหมใช่เข้าไปเลยเข้าไปเลยก็เรียบร้อยนะครับภารกิจของคนไทยที่อายุ18ปีขึ้นไปแต่จะส่งผลต่อคนทุกเพศทุกวัยนะครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะนะครับผมถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็อย่าลืมเสียงของตัวเองมีค่านะครับพ่อเอ็มก็เลือกเพื่อตัวเองแล้วก็เลือกเพื่อออมเล็ตเพื่อลูกเพื่อหลานนะครับผมร้อนไหมเพียงตรงเลยเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยนะปกติต้องเอาเสื้อคลุมแบบบังแดดมาเต็มยศนะครับเอารถมาแต่วันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มาลุยๆกันแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวไปบอกออมเล็ตนะว่าเราเลือกให้เขาแล้วนะครับแล้วก็ออมเล็ตก็เป็นโควิดก็น่าจะใกล้หายแล้วใช่ไหมแม่อุ๊น่าจะทันไปโรงเรียนแน่นอนเดี๋ยวถ้าวันไหนตรวจ
ตรวจโควิดสำเร็จแล้วขีดเดียวเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะครับโอเคคลิปนี้พอเอ็มและอุ๊ก็มาทำหน้าที่พลเมืองประชาชนคนไทยแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับเลือกพักอะไรเนี่ยกลับมาแล้วครับน้องเชบีดโอ้ยนั่งท่าอะไรเนี่ยอันนี้นะส้มน้องเชบีดป้าป้าไปเลือกตั้งมาแล้วนะป้าป้าเลือกพักอะไรรู้ไหมรู้ได้ไงอ่ะเอาไปมานั่งกินข้างล่างเดี๋ยวหกเก้าไก่ก็เป็นสีเขียวสีเขียวพักเก้าไก่เก่งมากเลยโลกสุดยอด